ทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วสังคมผู้สูงวัยคือประเทศที่มีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ10จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยล่าสุดปีนี้ประเทศไทยมีประชากร66ล้านคนมีสถิติผู้สูงอายุจากข้อมูลของระบบสถิติทางการทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองมีผู้สูงอายุเกิน60ปีประมาณ13ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 18.3 ของประชากรทั้งประเทศใกล้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วคือมีประชากรเป็นผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ20กลุ่มประชากรผู้สูงวัยคือกลุ่มประชากรที่ต้องการพึ่งพิงเพราะไม่สามารถทำงานสร้างรายได้ให้ตัวเองได้สังคมผู้สูงวัยจะส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายๆด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศสุขภาพของผู้สูงวัยสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ผู้สูงวัยอาศัยอยู่ขณะที่คนวัยทำงานต้องแบกรับการขับเคลื่อนประเทศเงินภาษีส่วนหนึ่งต้องนำมาดูแลเป็นสวัสดิการให้ผู้สูงวัยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปปัจจุบันสังคมผู้สูงวัยเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลกในทวีปเอเชียประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสูงสุดคือมีประชากรผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้จะนำเสนอสังคมผู้สูงวัยกับมิติทางเศรษฐกิจครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดในโลกจากข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีการเผยแพร่ญี่ปุ่นมีประชากร128ล้านคนเป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมากถึง1ใน3หรือประมาณ35ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปจะมีถึง26ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสูงสุดแล้วครับเมื่อ3ปีที่แล้วมีข่าวผู้สูงอายุเสียชีวิตตามลำพังในห้องพักในอพาร์ตเมนต์เป็นการตายอย่างเดียวดายไม่มีลูกหลานดูแลบริษัททำความสะอาดทำหน้าที่จัดการศพให้ผู้เสียชีวิตตามลำพังในประเทศญี่ปุ่นพบเห็นผู้สูงอายุได้ทั่วไปแม้แต่ในย่านที่พลุกพล่านเช่นในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศซึ่งมีภาพลักษณ์ของคนหนุ่มสาววัยทำงานก็พบผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากผมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและได้พูดคุยกับผู้สูงอายุผ่านล่ามชาวญี่ปุ่นหลายคนที่ย่านสุกาโมะซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงโตเกียวหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันเรียกว่าโอลเรดี้ฮาราจูกุหรือฮาราจูกุคุณยายผู้สูงอายุจำนวนมากนิยมเดินทางมาซื้อของหรือพักผ่อนหย่อนใจจนกลายเป็นย่านของผู้สูงอายุผมได้เห็นผู้สูงอายุจำนวนมากมาซื้อของหรือมาพักผ่อนหาความเพลิดเพลินมีทั้งที่มากันเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวเขาเรียกว่าโจชินะ
ชายผู้สูงอายุคนนี้บอกว่าอายุ85ปีแล้วความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยปัจจุบันคนในครอบครัวไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนในอดีตคนหนุ่มสาวในครอบครัวเมื่อถึงวัยทำงานก็ออกจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นจำนวนมากไม่มีลูกหลานดูแลผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตามลำพังตัวเขาเองก็อยู่กับภรรยาลูกชายสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างโชคดีที่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันช่วยกันดูแลซึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในคอนโดมิเนียมหรือในอพาร์ตเมนต์ซึ่งคนในห้องข้างเคียงอาจจะไม่รู้จักกันดีและไม่มีใครดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อ3ปีก่อนได้รับข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นว่าชาวญี่ปุ่นเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปทำงานแล้วต้องเสียภาษีบำนาญให้รัฐบาลไปจนถึงอายุ60ปีเมื่ออายุ60ปีก็จะได้รับเงินบำนาญไว้ใช้จ่ายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวิธีการเสียภาษีบำนาญถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็เสียภาษีบำนาญให้รัฐบาลโดยตรงถ้าทำงานบริษัทบริษัทก็หักเงินภาษีบำนาญไว้ซึ่งผู้เสียภาษีบำนาญจะเลือกได้ว่าจะรับเงินบำนาญเมื่ออายุ60ปีหรือ65ปีแต่ก็มีคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งไม่เสียภาษีบำนาญแต่รัฐก็มีสวัสดิการให้เมื่อเกษียณอายุทำงานโดยให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ติดต่อที่เทศบาลเมืองทุกแห่งเมื่อได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณเดือนละ 100,000 เยนหรือเป็นเงินบาทไทยประมาณ 26,000 บาทซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้อยู่ตามลำพังเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นเงินที่ไม่มากพอที่จ่ายให้สถานดูแลผู้สูงอายุของเอกชนหลังจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัวไม่มีลูกหลานดูแลเหมือนในอดีตผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยอยู่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุเมื่อปี2559ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมญี่ปุ่นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งใช้มีดแทงผู้สูงอายุขณะนอนหลับในห้องนอนทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต19คนบาดเจ็บ40คนชายคนนี้รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือแทงผู้สูงอายุด้วยแรงจูงใจเพราะคิดว่าผู้สูงอายุเป็นคนไร้ประโยชน์เป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงลงมือฆ่าทิ้งเพราะผู้สูงอายุเป็นภาระสังคมชายคนนี้ถูกศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตในอีก3ปีต่อมาแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่คำอธิบายในการลงมือฆาตกรรมผู้สูงอายุที่น่าเชื่อถือแต่ก็สะท้อนภาพสังคมญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้อยู่กับครอบครัวแต่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและมีผู้คิดว่าผู้สูงอายุคือภาระทางสังคมประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วอีกไม่นานก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบในหลายด้านในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่คนในสังคมไทยควรจะเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีจำนวนประชากรเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นโครงสร้างประชากรทั้งประเทศเปลี่ยนไปคนหนุ่มสาวคนในวัยทำงานมีเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประมาณสัก 80% ของผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะดูแลตัวเองได้ผมเดินทางมาที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เพื่อหาคำตอบทางวิชาการว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรญี่ปุ่นเขาผู้สูงอายุของเขาจะมีการวางแผนคิดเต็มในอนาคตก็จะมีเงินออมค่อนข้างสูง
ดร.นนทฤทธิ์ พิศรยบุตรนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือที่ DRI ให้ข้อมูลว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นคนในประเทศมีการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุจากการทำงานมีเงินเก็บไว้ใช้เมื่อเป็นผู้สูงวัยคนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีนิสัยอดออมอยู่แล้วเพราะรู้ถึงความยากลำบากซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วมีภาครัฐเข้ามาช่วยเรื่องระบบเงินบำนาญทำให้ในภาพรวมคนญี่ปุ่นดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ยากลำบากเมื่อเกษียณอายุเพราะส่วนใหญ่มีเงินเก็บไว้อยู่แล้วขณะที่ประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมคนจำนวนมากทำการเกษตรตลอดชีวิตจึงให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินไว้ใช้หลังเป็นผู้สูงวัยรวมถึงคนในอาชีพอื่นแม้ว่าจะมีระบบเงินประกันสังคมแต่ก็เข้าถึงคนวัยทำงานได้ไม่ทุกกลุ่มคนไทยส่วนใหญ่จึงไม่มีเงินเก็บและต้องใช้จ่ายหลังเกษียณจากการทำงานซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยแต่ละประเทศมีผลกระทบที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจที่เป็นพวกนองเลดการใช้ความรู้ได้เร็วเนี่ยผลกระทบของเอจิ้งก็จะน้อยนะทีนี้สำหรับประเทศไทยเป็นอย่างไรล่ะเราก็ลองมาดูเราพบสิ่งที่น่ากังวลใจนะก็คือถ้าเราไปดูเศรษฐกิจในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ1997แล้วเราหาค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจเนี่ยเราโตปีละ 7-8% หลังจากนั้นนะปีประมาณสัก2000ขึ้นมาจนถึง2010นะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตของสหรัฐเนี่ยนะในช่วง20ปีที่แล้วนะที่ผมพูดโดยประมาณปรากฏว่าเราโต 4-5% และทีนี้ก่อนโควิดเราเป็นยังไงนะก่อนโควิดนะครับเราก็มาดูช่วงหลังวิกฤตนะก็คือช่วงประมาณปีน้ำท่วม2011จนถึงก่อนโควิดเนี่ยเราเหลือโตแค่3-4สิ่งที่อยากจะชี้เห็นก็คือเราโต7-8มาเหลือ4-5มาเหลือ3-4ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสะท้อนนั่นแหละครับว่าสังคมสูงวัยมันเป็นปัจจัยนึงนะมันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดมันเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เศรษฐกิจเรายังปรับตัวเข้ากับมันไม่ได้จากการประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์จำนวนผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งคาดว่ามีประมาณ 12-13 ล้านคนมีเพียง120หรือประมาณ 2.4 ล้านคนที่เป็นผู้มีรายได้และมีเงินเก็บเมื่อเป็นผู้สูงวัยคนกลุ่มนี้จึงไม่ยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงวัยอีก80%ที่เป็นผู้สูงวัยที่ไม่มีเงินเก็บต้องพึ่งพิงคนในครอบครัวและสวัสดิการของรัฐคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปคนละ600บาทอายุ70ปี80ปี90ปีได้เงินเพิ่มขึ้น100บาทตามขั้นบันไดอายุบางคนเป็นผู้พิการก็ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ800บาทและได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามร้านค้าที่เข้าโครงการคนละ200บาทถึง300บาทจากการสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นคนจนไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ทำงานอาศัยพึ่งพิงลูกหลานในครอบครัวเงินที่ได้จากสวัสดิการของรัฐก็ไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพอใช้ไหมเพราะเจ็บป่วยด้วยเนี่ยไม่พอค่ะต้องเสียไปค่าอะไรบ้างครับของก็ค่าแพมเพิร์สก็หมดแล้วจ่ายแค่ค่าแพมเพิร์สก็หมดแล้วค่ะแพมเพิร์สนี่เท่าไหร่แพมเพิร์สเดือนมันก็2,000นะคะลังนึงลังนึงก็เดือนนึงก็ใช้ลังนึงค่ะแล้วเจ็บป่วยนี่ทำไงเจ็บป่วยก็ใช้เงินเราเองอะแล้วก็คุณแม่มีบัตรทองก็ใช้บัตรทองอะค่ะผู้สูงอายุบางคนเป็นผู้ป่วยและเป็นผู้พิการแม้อาศัยอยู่กับครอบครัวมีลูกหลานแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่อย่างสะดวกสบายเพราะเป็นครอบครัวคนจนคนในครอบครัวมีรายได้น้อยรายได้ไม่พอเพียงเลี้ยงดูครอบครัวไม่มีเงินเก็บเงินสวัสดิการจากรัฐคือเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการและบัตรสวัสดิการของรัฐจึงเป็นรายได้ทางหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ช่วยให้คนในครอบครัวมีเงินใช้จ่ายไปวันๆ
แต่พอตกงานไม่มีงานทำนี่กำลังหาอยู่ใช่ครับว่ารอสักพักนึงก่อนอย่างครอบครัวนี้แม่เป็นผู้สูงอายุก็นำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะลูกต้องออกจากงานเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพทำให้ขาดรายได้และยังไม่มีงานทำแล้วก็บัตรอะไรนะผู้พิการก็มีใช่ครับใช่เท่าไหร่ครับรวมกันละ 1,500 ครับ 1,500 ใช่ไหมก็ไม่พอใช้สิอย่างเงี้ยก็พออยู่ๆไปเนาะอยู่เอาเงินที่ไหนใช้กันล่ะก็เอาเงินแม่เอาเงินจาก 1,500 เลยนะใช่ครับก็ใช้ไม่ได้ใช้กินปุ้มเปื่อยก็กินตามซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารก็ทอดไข่ทำกับข้าวธรรมดานะครับผู้สูงอายุบางคนในชุมชนต้องอาศัยอยู่กับคู่ชีวิตซึ่งเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะลูกแยกครอบครัวไปมีครอบครัวของตัวเองซึ่งก็มีรายจ่ายในครอบครัวมากอย่างครอบครัวนี้สามีเป็นชายสูงวัยมีฐานะเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์รับบริการจากรัฐเขาเคยทำงานในโรงงานหล่อโลหะแม้ว่าเจ้าของโรงงานยังจ้างให้ทำงานมีรายได้เดือนละ 2-30,000 บาทก็ต้องออกจากงานมาดูแลภรรยาที่เป็นคนไข้ติดเตียงที่ได้นะก็ผู้สูงอายุเดือนละ700แล้วก็มีบัตรประชารัฐไปทำอ่ะบัตรประชารัฐซื้อของอ่ะบางเดือนก็ได้300บางเดือนก็500บางเดือนก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละเดือนแล้วลูกๆเนี่ยช่วยด้วยไหมโอ้ยอย่าพูดเลยนี่อยู่ได้เพราะลูกสาวเพราะลูกชายมันไปอยู่ที่นู่นมาไปอยู่คนละที่กันละมันก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกันไหนต้องส่งบ้านที่ลูกหลานชายไปซื้อไหนต้องโอ้ย108ค่าใช้จ่ายบางวัวทองเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเพื่อยังชีพเป็นเงินที่ไม่มากสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้และมีแนวความคิดจากพรรคการเมืองที่จะเพิ่มเงินสวัสดิการให้ผู้สูงอายุแต่เงินก็ประมาณก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณมากเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ100คนเนี่ยไหวแค่20คนเท่านั้นนะครับนอกนั้นนะครับอีก180เนี่ยก็ต้องพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับลูกหลานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือทำงานเองนั่นหมายถึงอะไรนะนั่นหมายถึงอันนี้เป็นความเสี่ยงนั่นหมายถึงอะไรก็คือถ้าเราอยากให้เขามีชีวิตอยู่อย่างโอเคใช่ไหมครับแปลว่า 80% เนี้ยเป็นโจทย์แล้วล่ะว่าเราจะจัดการยังไงทางหนึ่งที่ถูกเสนอโดยฝ่ายการเมืองในปัจจุบันนะมีบางพรรคการเมืองก็เสนอให้งั้นก็อุดหนุนไปเลยสิ 3,000 บาทต่อเดือนแต่ถ้าเราลองคิดดูว่า 3,000 บาทต่อเดือนปีนึงก็ประมาณ 36,000 บาทและถ้าปัจจุบันมันมี12ล้านคนถ้า12ล้านคนก็ใช้เงิน 400,000 กว่าล้านอีก20ปีต่อไปอันนี้หมายถึงทุกปีในที่ต้องจ่ายไป 400,000 กว่าล้านอีก20ปีต่อไปขึ้นเป็น20ล้านคนก็ขึ้นไปเป็น700ล้านภาระตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าภาครัฐก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการปัญหาที่ตามมาของสังคมผู้สูงวัยเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุตามมาด้วยเพราะผู้สูงอายุกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นไปตามธรรมชาติจากการประมาณการมีผู้สูงอายุที่มีรายได้มีเงินเก็บไปค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลประมาณร้อยละ20รวมทั้งผู้สูงอายุที่เคยเป็นข้าราชการและผู้สูงอายุที่มีประกันสังคมรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์แต่ผู้สูงอายุอีกร้อยละ80ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลต้องใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากภาครัฐเป็นไตเป็นโรหันบ้าดันผมได้พูดคุยกับผู้สูงวัยอายุกว่า80ปีคนหนึ่งที่ย่านบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุคนนี้บอกว่าต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนเพราะเจ็บป่วยหลายโรคแม้จะมีสิทธิ์รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ก็มียารักษาโรคบางอย่างที่ต้องเสียเงินซื้อเองต้องเสียค่าอะไรมั่งไปหาหมอเนี่ยเมื่องวดที่แล้วก็เดือนก่อนไปเสียมา 2,000 กว่าค่ายาค่ายานอกระบบ
อันนี้เบิกไม่ได้ใช่ไหมเบิกไม่ได้แล้วเราต้องเจ๋งเออผมนึกว่าฟรีทุกอย่างไม่ใช่นะจ่ายเรื่อยๆทุกเดือนค่ะเดือนเป็นพันไหมเป็นงวดที่แล้วไปหาบินอยู่ที่หลานสาวเดือนก่อนเกือบ 3,000 นะที่ฟรีเขาก็ฟรีให้ที่เจ๋งเงินสดเขาก็มีบินมาให้เราผู้สูงอายุคนหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผมได้พูดคุยด้วยบอกว่าอายุ88ปีแล้วอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ67ปีซึ่งก็เป็นผู้สูงวัยแล้วเหมือนกันกับลูกชายที่ป่วยมีอาการทางประสาทเธอบอกว่าถูกงูเห่ากัดทำให้ต้องตัดขาเมื่อนานมาแล้วเป็นคนพิการที่รับเงินผู้สูงอายุกับเงินผู้พิการเมื่อเป็นผู้สูงวัยก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นแม้จะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ก็ต้องเสียเงินซื้อยาเงินสวัสดิการของรัฐก็หมดไปกับค่าอาหารและยารักษาโรคเงินคนชราเงินคนพิการที่ได้มานี่ส่วนมากใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรฮะเรื่องรักษายากินก็กินยาละมากก็กินนะใช้ทุกเดือนไหมยาใช้ทุกเดือนเลยนี่สองคนปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยเป็นปัญหาสำคัญในสังคมเมื่อผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็ส่งผลกระทบต่องบประมาณการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นด้วยจากการลงพื้นที่หลายชุมชนในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครพบว่าปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเก็บเป็นปัญหาที่กระทบไปถึงครอบครัวผู้สูงวัยที่ต้องดูแลผู้สูงวัยที่ต้องอยู่กับบ้านผู้สูงวัยหลายคนก็ไม่มีลูกหลานดูแลต้องอยู่ตาลำพังปัญหาที่เจอก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเราไปครั้งหนึ่งเนี่ยไปเยี่ยมแกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกำลังแกถอยลงโดยมากแกจะบอกขาดยามั่งไปหาหมอไม่ได้มั่งลูกไม่ว่างพาไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องรายได้รายจ่ายคิดว่าไม่พอเพราะว่าคนที่ดูแลเขาก็บอกว่าเงินแค่นี้ไม่พอถ้าให้มีเบี้ยพิการเบี้ยผู้สูงอายุ800 900อะไรเนี่ยมันไม่พอใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพราะผู้สูงอายุต้องใช้2อย่างอย่างบางคนต้องใช้แพมเพิร์สแพมเพิร์สขอก็ไม่ได้ไม่มีให้ต้องซื้อเองเนี่ยมันก็รายจ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นบางบ้านลูกหลานก็ต้องไปทำงานใช่คนดูแลก็ไม่มีใช่คนดูแลก็ไม่มีแกต้องอยู่ตามลำพังถ้ามาดูแลผู้สูงอายุก็ขาดรายได้ไปใช่นั่นมันคือปัญหาเลยใช่นั่นคือปัญหาใหญ่ภาระตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจเพราะว่าภาครัฐก็จะงบประมาณในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของประชาชนเป็นงบประมาณที่มากอยู่แล้วเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีผู้สูงวัยมากขึ้นงบประมาณในส่วนนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งจะส่งผลไปถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณในการขับเคลื่อนทุกด้านเรื่องที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์นะครับจริงๆถ้าเราแบ่งมันก็จะมีกลุ่มคนที่พอจะไปไหวนะผมขออนุญาตตัดมาเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในระบบบัตรทองนะเพราะว่าถ้าคนที่ถ้าคุณได้อยู่ในสวัสดิการที่เป็นสวัสดิการของข้าราชการถ้าคุณอยู่ในสวัสดิการของประกันสังคมเนี่ยคุณพอมีเรียกอะไรมีกลไกที่เขาออมพอสมควรที่ไว้ดูแลจัดการพอสมควรแล้วแต่ถ้าเราไปดูตัวของบัตรทองนะสิ่งที่น่ากังวลใจคือปัจจุบันนี้นะครับเรามีประชากรประมาณเกือบ70ล้านคน60ปลายๆนะครับงบประมาณที่ภาครัฐให้ในปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 200,000 ล้านหรือเฉลี่ยคือ 3,000 บาทต่อคนต่อปีพูดง่ายๆก็คือในปีนึงเนี่ยคุณก็เข้าไปรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการบัตรทองเนี่ยแล้วคุณก็แทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้ว 3,000 บาทคำถามคือถ้าเรามีโครงสร้างประชากรที่มันเปลี่ยนไปนะครับมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็น20ล้านคนนะเด็กน้อยลงวัยแรงงานน้อยลงคำถามคือจะอยู่ไหมครับ 3,000 บาทต่อปีคำตอบคืออาจจะไม่อยู่เราไม่รู้ด้วยว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงบประมาณนะครับที่จะต้องถูกจัดสรรให้กับภาคสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยโดยว่ายิ่งกลุ่มคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนี่ยก็จะมากขึ้นสูงขึ้นไปอีก
ดร.นนทฤทธิ์ พิศรยบุตรเห็นว่าสังคมผู้สูงวัยจะกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายๆด้านแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยต้องแบ่งประชากรเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาเช่นกลุ่มผู้สูงวัยแล้วคือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกลุ่มใกล้เกษียณคืออายุ45ถึง60ปีกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ New Generation อายุ20ถึง40ปีและอีกหลากหลายกลุ่มการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มๆเช่นคนที่มีอายุ45ปีแล้วไม่มีเงินเก็บเลยจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีเงินพอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณรัฐต้องเข้ามาอุดหนุนให้เงินเพื่อให้คนกลุ่มนี้สร้างรายได้เมื่อมีรายได้แล้วก็ยุติการให้ความช่วยเหลือการแก้ปัญหาด้วยการขยายเวลาในการเกษียณอายุออกไปจาก60ปีเป็น65ปีหรือ70ปีในงานบางประเภทบางอาชีพเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะขยายอายุเกษียณได้หมดหรอกมันขึ้นกับว่าลักษณะงานที่เหมาะสมนะครับบางลักษณะงานอาจจะขยายได้ยาวบางลักษณะงานอาจจะไม่ควรขยายเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ไม่ได้ขยายเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มลักษณะของพวกอาชีพเทรนนิ่งขึ้นมาก็คือยังให้ผู้สูงอายุยังสามารถทำงานอยู่ได้แต่อาจจะได้ค่าแรงค่าตอบแทนลดลงเช่นลดลงอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวและหน้าที่ของเขาทำหน้าที่เป็นโคชชิ่งแทน คือไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งอยู่เป็นหัวโต๊ะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปรับเขาให้กลายเป็นพวกคอนซัลติ้งนะครับมาให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะครับอาจจะเดินสายสร้างเป็นอาชีพใหม่นี่ผมคิดว่าสำคัญอยู่นอกจากนี้ภาคเอกชนก็มีส่วนในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยได้ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุในบางประเภทที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากเช่นงานในซูเปอร์มาร์เก็ตงานประจำวันที่ไม่ต้องใช้แรงงานจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควรให้คนในชุมชนดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเพราะมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกจะเป็นคนที่อยู่กับความเงียบเหงาซึ่งในอนาคตจะมีมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้ต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจ้างงานให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีรายได้และได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันในชุมชนติดตามสังคมผู้สูงวัยกับมิติด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชุมชนในรายละเอียดซึ่งบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS จะรายงานต่อไปครับ